สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องพระบรมโชวาทพระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3ธันวาคม2504มานำเสนอครับการที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้นก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาแล้วแต่หนหลังขอจบการนำเสนอท่านนี้ครับขอบคุณครับ